จะมีการใช้ส่วนหนึ่งของ convolution และการใช้ neural network สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่อง CNN ในการที่ให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะรูปภาพได้กันยกตัวอย่างเช่นในการที่ทำให้คอมพิวเตอร์แยกรูปหมากับรูปแมวได้หรือการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรู้ได้ว่าภาพตัวเลขที่เขียนด้วยมือเป็นตัวเลขอะไรโดยก่อนจะเริ่มกันแนะนำให้ดูวิดีโอเรื่อง convolution neural network และเรียนรู้กันก่อนครับหากพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยครับก่อนจะเริ่ม CNN มีเกมหนึ่งให้เล่นกันก่อนครับเป็นเกมที่ให้ภาพมา2ภาพแล้วให้ทายว่าภาพ2ภาพนี้ถ้ารวมกันแล้วหมายถึงเลขอะไรซึ่งตัวเลขที่เป็นไปได้มีตั้งแต่เลข0ถึง9งั้นเริ่มกันเลยครับเฉลยถ้ารวมกันแล้วจะได้เลข0งั้นมาลองทายเลขอื่นกันเฉลยถ้ารวมกันแล้วก็จะได้เลข3จะเห็นว่ารูปที่ให้ทายนั้นเกิดจาก2รูปรวมกันโดยรูปด้านซ้ายจะแสดงเส้นแนวตั้งและรูปทางขวาจะแสดงเส้นแนวนอนถ้าอธิบายลงลึกลงไปอีกเช่นเลข4เราจะสังเกตว่าเลข4นั้นเกิดจากเส้นตรงแนวตั้ง2เส้นที่มีด้านยาวอยู่ทางขวามารวมกับเส้นแนวนอน1เส้นในทำนองเดียวกันในการทำ CNN นั้นก็จะเป็นการให้คอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้รูปแบบของรูปภาพจนได้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อไปให้ Neural Network ทำนายผลต่อไปจากตัวอย่างสมมติว่าเราต้องการใส่รูปภาพเข้าไปแล้วให้คอมพิวเตอร์เข้าใจว่ารูปภาพดังกล่าวคือเลขอะไรสมมติว่าคอมพิวเตอร์ทำการหารูปแบบที่เหมาะสมกับการทำนายชุดรูปภาพที่เป็นตัวเลขนั่นก็คือให้เป็นภาพ2ภาพที่ภาพนึงเป็นเส้นแนวตั้งอีกภาพนึงเป็นเส้นแนวนอนครับอันนี้คือเราสมมติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอา2รูปภาพนี้ไปเข้า Neural Network เพื่อทำนายตัวเลขจากรูปภาพอีกทีซึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการหารูปแบบนั้นนั่นก็คือการใช้กระบวนการหนึ่งใน convolution มาช่วยหารูปแบบหรือก็คือการหาค่าในฟิลเตอร์ที่เหมาะสมนั่นเองเราจะเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีการใช้ส่วนหนึ่งของ convolution และการใช้ Neural Network เราจึงเรียกกระบวนการดังกล่าวว่าconvolution neural network หรือย่อเป็น CNN ครับนอกเหนือจากตัว convolution ที่ต้องใช้ร่วมกันแล้วก็ยังมีส่วนเพิ่มเติมอีกเช่นการเข้า activation value การทำ pooling และก็การทำ flatten ครับซึ่งตัว value นั้นผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายวิดีโอด้านล่างครับส่วนครั้งนี้ผมจะสรุปคร่าวๆดังนี้ครับตัว value ก็คือการกำจัดค่าที่เป็นลบให้เป็นค่า0ส่วนค่าที่มากกว่า0ให้มีค่าเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นหลังจากเราเข้ากระบวนการ1ของ convolution ด้วย kernel แล้วพบว่าได้ค่าดังนี้เมื่อเราเอาเข้า value ผลที่ได้จะทำให้ค่าตรงที่ติดลบกลายเป็น0ส่วนการทำ pooling นั้นจะเป็นการลดข้อมูลลงซึ่งยังคงข้อมูลที่จะเป็นอยู่เช่นการทำ pooling ที่เรียกว่า max poolingโดยการทำงานของ Max Pooling นั้นจะมีฟิลเตอร์อยู่ยกตัวอย่างเช่นฟิลเตอร์ขนาด 2x2 และมีการกำหนดการขยับสมมุติว่าขยับทีละ2ช่องโดยตอนแรกนั้นเราก็เอาเข้าฟิลเตอร์มาทาบไว้ตำแหน่งบนมุมซ้ายแล้วเลือกค่าที่มากที่สุดในฟิลเตอร์มาเป็นผลลัพธ์ใหม่แล้วก็ขยับตัวฟิลเตอร์ไป2ช่องเลือกค่าที่มากที่สุดในฟิลเตอร์มาเป็นผลลัพธ์และก็ขยับฟิลเตอร์ไป2ช่องอีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทาบครบทุกช่องส่วนการทำ flatten นั้นคือการทำข้อมูลหลายมิติให้เป็นข้อมูลที่เป็นมิติเดียวในที่นี้รูปภาพของเราเป็นข้อมูล2มิติที่มีทั้งความกว้างและความสูงเราจะเอาข้อมูลรูปภาพแต่ละค่ามาเรียงใหม่ให้เป็น1มิติแต่จากตัวอย่างเรามีรูปภาพ2รูปภาพที่ออกมาจาก pooling เราจะเข้า flatten ยังไงเราจะเอารูปภาพทั้ง2เข้า flatten ก่อนแล้วนำมาต่อกันตรงๆเลยเพื่อเตรียมตัวเข้า neural network อีกทีนึงซึ่งกระบวนการที่ทำให้ CNN แยกแยะภาพได้นั้นก็เกิดจากกระบวนการเทรนที่คอยปรับค่าใน neural network และค่าในฟิลเตอร์ตรงส่วนของ convolution จนได้ค่าที่เหมาะสมต่อการทำนายโดยลำดับของ convolution ReLU และ pooling ก็อาจจะมีการเพิ่มลดได้แล้วแต่การนำไปใช้ครับเช่นอาจจะต้องทำ convolution 4ครั้ง
แล้ว Mac Pooling 4ครั้งหรือทำ Collusion 4ครั้งแล้วทำ Mac Pooling 2ครั้งซึ่งในการกำหนดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลทดสอบว่าแบบไหนให้ความถูกต้องที่ดีกว่าและเวลาในการคำนวณที่ยอมรับได้นอกจากนั้นผมได้เจอเว็บนึงที่อธิบายกระบวนการ CNN เป็นอย่างดีก็สามารถเข้าไปลองเล่นได้ซึ่งผมได้แตะลิงก์ไว้ด้านล่างตรงคำอธิบายวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับพอเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นขั้นตอนของ CNN อยู่ด้านบนพร้อมกับคำอธิบายด้านล่างเพิ่มเติมครับโดยด้านบนนั้นเราสามารถคลิกเพื่อดูแต่ละส่วนได้เช่นคลิกเพื่อดูกระบวนการของการทำคอนวอลูชันคลิกเพื่อดูกระบวนการการทำเรลูหรือคลิกเพื่อดูการทำแม็กพูลลิ่งครับก็จะเห็นว่าจะมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวให้เราเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับหากใครชอบใจช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย